แต่ถ้ายืมตังคุณตอนนี้ได้เลยปรึกษากันก่อนการยืมเงินเนี่ยคุณผู้ชมสำคัญเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่ายืมสตุ้งสตางค์กันมาแล้วต้องคืนนะถ้ายืมคือต้องคืนแต่ถ้าขอเขามาเขาให้อันนี้ไม่ต้องคืนค่ะแต่ครั้งนี้มีภาพการตบกันของแม่ค้ามาจากการไม่คืนเงินนี่แหละค่ะมึงมีอะไรไหมมาคุยกับตัวแม่มาเลยจะไปช่วยอื่นดิโอ้โหนี่แหละการยืมแล้วไม่คืน อนุภาพการทวงอนุภาพการทะเลาะกันรุนแรงถึงขั้นที่ว่าแค่ฟังแล้วก็เจ็บคอแทนแล้วอ่ะคุณผู้ชมเริ่มจากการตะโกนด่ากันก่อนแล้วหลังจากนั้นมือไม้มากันครบเลยค่ะโดยบุคคลที่ออกไปทวงเงินกลางตลาดในครั้งนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมเขาชื่อคุณพี่นุชเรียกเจนุชก็ได้เจนุชชุดน้ำเงินยืนเท้าเอวทวงเงินลูกหนี้อยู่ตรงนี้เจนุชบอกนะคะว่าคือตอนแรกที่เขาเข้าไปตลาดแห่งเนี้ยตลาด304พลาซ่าศรีมหาโพธิ์ของปราจีนบุรีก็เข้าไปถึงเนี่ยบังเอิญไปเจอกับคนที่เคยยืมเงินเจนุชบอกว่าบังเอิญมาเจอกันค่ะยืมไป7ครั้ง133,000เนื่องจากปี62แล้วอะแล้วพอยืมเงินไปปีนี้ปี65โทรไปไม่รับไลน์ไปไม่อ่าน Facebook ก็บล็อกติดต่อกันไม่ได้แล้วพอบังเอิญเจอกันจังๆแบบนี้ก็เลยถามว่าเมื่อไหร่จะคืนเงินที่ยืมไปเนี่ยเมื่อไหร่จะคืนอ่ะผ่อนก็ได้มาผ่อนวันละร้อยก็ยังดีแต่คู่กรณีที่เป็นร้านขายของเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเขาบอกว่าเขาขายหมูวันนึงยังไม่ถึง50กิโลเลยถ้ามีจะเอาไปให้ก็แล้วกันแล้วหลังจากนั้นเห็นว่าลูกสาวของคู่กรณีเอาน้ำมาสาดใส่เอาไม้ตีแมงวันมาตีเพียเพียเพียที่เราได้ยินเสียงเมื่อสักครู่นี้แล้วก็มาด่าเสียหายหายสุดท้ายก็ตะลุมบอลกันหน้าร้านค่ะจะมาทวงหนี้อะไรกันที่หน้าร้านเราก็บอกว่าเราไม่ได้ทวงเราถามเรามาถามกันเฉยๆเราคุยดีๆเขาก็เอาไม้ไล่ตีแมงวันมาไล่เรามาผลักเราเขาก็ด่าเราเสียหายก็เลยเริ่มมาจากตรงนี้ก็เลยมีการทะเลาะวิวาทเกิดการตะลุมบอลขึ้นเราคนเดียวเขาก็น้าเขาก็มาลุมเราตัวเขาเองก็มาตีเราผักเราก่อนใช้ไม้ตีแมงวันฟาดหัวเราในขณะที่เราพูดกับเขาดีๆเธอก็เลยรู้สึกว่าตอนที่มายืมอ่ะมันคนละคนกับตอนที่จะคืนเลยอ่ะเอ้าไหนๆก็ไหนๆแล้วถามคู่กรณีกันหน่อยไหมล่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเจนุชบอกนะคะว่าคู่กรณียืนยันว่าจะไม่คืนอยากได้ก็ให้ไปฟ้องเอาซึ่งเธอก็ไปแจ้งความไปตรวจร่างกายเอาไว้แล้วด้วยแล้วก็เห็นว่ามีคนเหมือนกับจะมาข่มขู่เธอเลยนะเธอก็ถ่ายคลิปเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานค่ะส่วนด้านเจ้าของร้านนี้ไปเจอคุณเอคุณเอซึ่งเป็นแฟนเจ้าของร้านบอกว่าในวันเกิดเหตุอ่ะไม่อยากให้เขามาทวงเงินกันที่หน้าร้านเพราะว่าร้านเนี่ยเป็นร้านของเขากับแฟนไม่ได้เป็นของแม่ยายที่เป็นลูกหนี้แล้วมาตีกันแบบเนี้ยลูกค้าหนีหมดค่ะส่วนเรื่องเงินทางร้านนี้เขาก็ไม่เกี่ยวแต่มาทะเลาะกันแบบนี้เอาก็ไม่ติดใจเอาความอะไรก็แล้วกันแต่ว่าอยากจะขอโทษลูกค้ากับขอโทษเจ้าของตลาดที่ทำให้มันกลายเป็นเรื่องวุ่นวายตกใจค่ะที่มีเรื่องกับแฟนผมเนี่ยเขาอยู่ดีๆอ่ะเขาก็มาเจอกับแม่ยายผมพอดีซึ่งแม่ยายผมเขาไปติดตังอะไรอะไรยังไงผมก็ไม่รู้เพราะว่าเขามาทวงกันยังไงผมก็ไม่รู้เวลามาทวงกันเนี่ยให้ไปทวงที่อื่นเพราะตรงนี้ไม่ได้เป็นร้านของแม่ยายผมเป็นร้านของผมกับแฟนเขาก็น่าจะเกรงใจกันบ้างไงหรือว่าคนน่าจะไปทวงกันแบบที่ลับๆอะไรเงี้ยไม่ได้มาประจานกันหน้าร้านผมแล้วลูกค้ากำลังเข้าถามผมว่าเสียหายว่าลูกค้ากำลังเข้าเนี้ยลูกค้าเห็นทะเลาะกันเขาก็หนีออกอะไรเงี้ยคนที่เขาเป็นเจ้าหนี้เขาก็หวังว่าจะได้เงินคืนแต่คนที่เป็นลูกหนี้มีไม่มีก็ตกลงเจรจากันดีๆนึกถึงตอนที่เข้าไปขอยืมเงินเขาอะวันนั้นเข้าไปยังไงบางคนบอกเป็นเจ้าหนี้นะโอ้โหแทบจะคันเข่าเข้ามาเลยอะ
ดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเราไม่อยากให้คุณพลาดทุกข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยครับ